เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ชายหาดพัทยากันนะครับสวัสดีครับพบกับโอเจอร์ชาแนลนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับผมวันนี้เราจะพามาเที่ยวชายหาดพัทยานะครับผมจะเป็นไงพอติดตามชมนะตอนนี้เราอยู่ทางเข้าพัทยาครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับตอนนี้เรากำลังทางลงไปชายหาดพัทยาฮะเป็นตลาดพัทยาแล้วก็หาดจังเทียนสามารถไปเส้นทางเลียบชายหาดได้นะตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดพัทยานะครับผมจะเห็นว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยนะเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่จะมีโควิดนะครับผมถือว่าค่อนข้างน้อยฟื้นฟูปรับปรุงตัวขึ้นนะฮะทำให้น้ำเริ่มใสสะอาดขึ้นเนาะแต่ก็หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมในภายข้างหน้าเนาะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าพัทยาเนี่ยซบเซามากเลยอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมนี่นะน้ำใสขึ้นเยอะเลยนะครับผมอันนี้ช่วงกลางหาดพัทยานะครับผมช่วงกลางหาดในจะเงียบเหงามากเลยฮะผิดจากตรงช่วงหัวกับท้ายนะฮะที่คนคึกคักนะครับผมคนค่อนข้างจะเยอะเนาะอันนี้โซนกลางๆเงียบๆประมาณนี้นะครับอันนี้ช่วงประมาณกลางๆชายหาดพัทยานะครับผมน้ำจะใสมากเลยนะฮะท่านผู้ชมใสจิ๊กเลยทรายเลยนะครับผมเรียกว่าบรรยากาศสุดยอดเป็นไงครับบรรยากาศน้ำทะเลพัทยาช่วงหลังโควิดฮะช่วงนี้อาจจะไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือน้ำจะใสประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอยากให้พัทยาคนคึกคืนยิ่งกว่านี้นะฮะอยากให้คึกคักมีคนเยอะๆนะครับเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะครับตอนนี้เงียบเงียบเงียบสงัดเลยนะครับคนค่อนข้างมาน้อยบางตานะครับคนก็ค่อนข้างน้อยรถก็น้อยนะครับขนาดวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะฮะคนก็ยังน้อยมากเลยบรรยากาศนะครับผมแดดกำลังดีเลยนะครับผมวันนี้ผมพามาเที่ยวหาดพัทยานะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โอเชียนชาแนลนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกดติดตามเชิญนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันเยอะ
ครับผมจบไปแล้วครับการมาเที่ยวชายหาดพัทยาของผมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามวัชเชอร์ชาแนลด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกดติดตามชมนะครับที่สำคัญนะครับถ้าชอบและถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โอเจ้าเธอทำคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย